สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำแพะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้เพิ่นได้ต้มเลือดหมูเกาเหลาแล้วจ้าพี่น้องเด้อน้องๆเอาน้องเข้าไปกันตาหน่อยผัดผักกระเฉียดให้แล้วเราก็ต้มอันนี้เพิ่นบ่กินดอกจ้าเพิ่นเรากินต้มขาหมูต้มพะโล้ขาหมูเพิ่นบ่กินนี่เพิ่นสิกินกับอันนี้นะคะพี่น้องคะมากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บๆน้ำกันนะพี่น้องอากาศอบอ้าวมื้อนี้ขอถ้าเป่งเย็นๆเนี่ยมามาจ้าพี่น้องจ้าไปสื่อตะวินเวียนเศร้าห่อนสื่อจุกมาให้นี่นี่อันเพชรทายคลิปเองเพชรก็ขอโทษขออภัยน้ำด้วยจ้ะเพชรไปปิดหูกล้องหูอย่างนะหูไม้แม่มันเสียงมันเบาเพชรบอกแห้งแห้งได้พี่น้องจ้ะเพชรเป็นคนเสียงดังมันก็เลยเฮ็ดให้เสียงคอยเนาะจ้ะบางช่วงก็คอยบางช่วงก็แห้งเพชรก็ขอโทษขออภัยน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะกินตะพักย่ำมือแดงแซ่บผัดผักกระเฉียดตะหน่อยโอ้ยหัวข่อยขี้เหล่าเฮ็ดกับเขาสิพี่น้องเฮาก็ถามเขามาเนาะว่าเฒ่าแล้วคือบ่เอาเหล็กดัดฟันออกจากเทื่อจนมาลูกใหญ่แล้วคือบ่เอาออกอันนี้แพทย์ก็ตอบบ่ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะแพทย์ก็ถามแล้วฟันแพทย์มันยังบ่เข่าเฮาแห่งอายุหลายฟันมันแห่งเข่ายากจ้ะพี่น้องจ๋ามันบ่คือวัยรุ่นมันบ่คือเด็กน้อยเด็กน้อยมันเข่าง่ายนะคะดัดแค่ปี2ปีมันก็เข่าแล้วของเด็กน้อยนะคะถามเพชรเข้ามาจังซี่เพชรก็ยังบ่รู้เพชรก็ตอบบ่ได้คือกันค่ะเพราะว่าเพชรก็บ่แม่นหมอเนาะค่ะเพชรก็ต้องถามหมออีกเทื่อว่าเพิ่นสิออกให้เพชรย้ำใดนะคะเพราะว่าเพชรใหญ่หมอ2เทื่อแล้วค่ะยายหมอ2หมอนะคะแล้วก็เพชรก็ยังให้คำตอบบ่ได้นะคะเพราะว่าเพชรก็บ่แม่นหมอว่าสิเอาออกยามใดเพิ่นก็สิจัดจนว่าฟันมันสิเข่าพุ่นละจ้ะก็จัดจนฟันมันสิเข่าพุ่นละก็บ่เป็นหยังจ้ะพี่น้องจ้ะก็ไปเฮ็ดไปตามเพิ่นแหละสิให้เพชรมาเอาออกต่างคันเพชรก็เอาออกบ่ได้เพราะเอาออกแล้วถ้าเกิดว่าฟันเพชรล้มมาเพชรก็ต้องไปจัดใหม่แม่นบ่ล่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่คุณหมอเนาะค่ะเฮาก็เป็นคนไข้เฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นเพชรก็ให้คำตอบพี่น้องบ่ได้คือกันว่าคือบ่ออกจักเทื่อเพชรบ่รู้จ้ะเพชรบ่แม่นหมอมันบ่ทันได้เข่าเพิ่นก็เลยยังบ่ทันได้ออกมั้งค่ะถ้ามันเข่าแล้วเพิ่นก็คือสิเอาออกให้เพชรอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะจักเพชรสิตอบจังได๋เฒ่าแล้วเป็นหยังคือจัดฟันเพชรจัดมาตะดุนแล้วจ้ะจัดมาแต่ยังไม่ทันได้เฒ่าจ้ะอ
เนาะมันก็จัดมาเรื่อยๆอายุแล้วแห้งหลายแห้งมันก็เขายากมันก็เป็นธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องที่ให้เขาคือเด็กน้อยไว้รุ่นไว้นั่นเร็วๆมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะจ้ะเนาะถามว่าเพชรอยากถอดบ่เพชรก็อยากถอดนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเพชรกินอย่างลำบากแต่เพชรก็ต้องไปเสียเงินทุกเดือนไหนก็สิขุดหินปูนไหนก็สิเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนหยังเนาะค่ะเพชรก็ในเมื่อเฮาได้เฮ็ดแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดจ้ะเฮาสิมาเฮ็ดครึ่งๆกลางๆมันก็บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องคะเพชรก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดจ้ะเพิ่นก็ว่าไก่งามพอขนงดงามพอแต่งจัดได้ก็บ่งามดอกจ้ะมันก็คือเก่าล่ะมันก็ยังไงล่ะเฮาก็อยากจัดเนาะคนเฮามันบ่มีอีหยังที่แบบเพอร์เฟคทุกคนดอกจ้ะพี่น้องจ้ะคนนึงมันต้องมีขาดอยู่อย่างนึง2อย่างน่ะจ้ะถ้าเพอร์เฟคทุกอย่างน่ะบ่แม่นดอกขนาดดาราเขายังเสริมยังแต่งยังปลื้มยังปรุงเอาเนาะค่ะเนาะเขาก็งามอยู่แล้วเขาก็ยังแต่งยังปรุงเอาเฮาคนธรรมดาเฮาก็อยากงามเฮาก็อยากสวยเฮาก็อยากเฮ็ดเพชรก็คือทุกคนแหละเพชรก็อยากงามอยากสวยแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วมันบ่สวยก็ซากมันบ่งามก็ซากมันว่าแต่เฮาพอใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าแต่เฮาบ่เบียดเบียนผู้ใดเฮาบ่ไปก้าวก่ายชีวิตผู้ใดเฮาบ่ดูถูกผู้ใดสำนั้นพอเพชรคิดจำเนียสำหรับเพชรอยู่กับครอบครัวมีความสุขที่สุดเพชรบ่ก้าวก่ายเรื่องของไผเพชรบ่ยุ่งเรื่องของไผเพื่อเห็นคนบอกขึ้นกันเพื่อไปย่างนี้เพื่อก็เข้าใจอยู่ดอกว่าเฮาเฮ็ดคลิปเฮาอยากเวลาเฮาเขียวเฮาหยังมันก็ดูบ่สวยบ่งามเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมันดูคือแบบขี้ข้านไหมขี้ข้านงำไหมเพชรก็เบิ่งอยู่เด้ว่าเพชรเขียวเขาห้างเถอะมันก็สิเป็นงอกแม้เป็นคือคนเขียวหมากคือพี่น้องว่าแหละแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ไดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมันได้จัดแล้วมันได้จัดแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดเฮ็ดให้มันแล้วๆพุ่นล่ะพี่น้องเพราะว่าสิถ้าสิให้เพชรถอดกลางคันมันก็ถอดบ่ได้มั้ยทางเสื้อเพชรก็เห็นอยู่ว่ามันก็ดูบ่งามดูบ่สบายตาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้เพชรก็ขอโทษขออภัยไว้นำเพราะว่าเพชรก็หยำได้ซ้ำนี่สิให้หยำจ้วดๆๆๆคือคนแบบแข็งแบบปกติมันก็บ่แม่นเนาะจ้ะพี่น้องเพชรก็อยากเป็นคือคนปกติอยู่อยากหยำคือคนนี่อยู่มันแห่งค่าเล็กค่าหยังกินหยังนี่ๆนั้นๆก็ไปพันเพชรกินผักกะอันนี้ตะหน่อยรสตุนมื้อนี้ยุ่มร้านขายกับเขาชื่อตะหน่อยมักซื้อประจำแม่พี่น้องรสฟดอยู่เงี้ยบ่เพิ่นชนคนก็ตายเลยก็ต
แล้วตกไปในท้องร่องแล้วตายแล้วรถก็ตอนนี้ก็จับบ่ได้ขนาดว่าซ้นยังบ่เว้นแน่น่ะก็จับบ่ได้คนที่ซ้นที่เราตกไปในนั้นเจ้าก็ตายผู้เฒ่าขับรถขับลาเนาะพี่น้องเนาะก็ระมัดระวังกันเด้อไปใส่ไปใส่มาใส่เปิดไฟเลี้ยวเปิดไปโลดตั้งแต่พรมูดสีเลี้ยวอีก300เมตรเปิดไปเลยจ้ะพี่น้องเปิดไปเลยให้เขาได้แน้มเห็นมือหนึ่งแม่ไปตลาดไปขี่ม้าสี่มันบอกไม่แง่หนึ่งเล่ากับเล่ากับไว้เพื่อเกิดคิดว่าแล้วประมาณ40เกือบ50แล้วจ้ะแล้วสีเลี้ยวทางนี้มันบอกจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้เล่าผัดเล่าผัดบ่ตีไฟเลี้ยวแล้วเล่าผัดบ่ยูเลนนี่เด้แล้วยูเลนของเพชรอ่ะแล้วเราก็เลี้ยวปื๊ดไปเลยเพชรเกือบต่ำแล้วเพชรก็เลยตั้งจอดตั้งสติเราก็บ่ขอโทษเราก็บ่หยังแล้วเราก็ไปเลยเพชรก็บ่ได้ว่าหยังหรอกจ้ะแต่ว่าเพชรก็อยากให้ทุกคนน่ะขับรถให้มีสติเนาะค่ะให้มีสติอันใดพอยืนยวนกันได้ก็ยืนยวนอย่ามีปากมีเสียงกันหรือว่าอย่าขับรถด้วยความประมาทเฮาบ่ซ้นเขาเขาก็ซ้นเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะทุกชีวิตมีค่าให้เฮาได้อยู่กับลูกกับหลานเฮาดุลๆเนาะคือจังผู้เฒ่าบ้านนอกห้างเถื่อเพิ่นก็ขี่รถเพิ่นก็บ่ฮู้กฎบ่ฮู้หยังเพิ่นก็ขี่ของเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนที่ขับรถใหญ่หรือว่าขับรถนั้นก็ระมัดระวังก็เบิ่งเพิ่นแน่เนาะค่ะเพชรก็เห็นแล้วเพชรก็รีตูนเด้พี่น้องรีตูนสงสารเพิ่นเนาะชีวิตเขาชีวิตเฮาบ่รู้ว่าสิถือกับเฮามื้อใดถ้าบ่ถือกับไผผู้นั้นก็บ่ฮู้เนาะผู้นั้นก็ว่าขับรถประมาทขับรถจังซี่แล้วผู้เฒ่าขับรถจังซี่มันบ่แม่นดอกจ้ะพี่น้องถ้าบ่ถือกับญาติพี่น้องผู้ใดก็บ่มีคนฮู้ก็หัวอกเขาอกเฮาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมื้ออื่นก็วันแม่เพชรก็ขออวยพรอันคลิปนี้ตะหน่อยสิไปลงมื้ออื่นเช้าแล้วจ้ะก็เป็นว่าวันที่12นะจ๊ะวันแม่กะเพชรก็ขออวยพรให้แม่ๆทุกคนเด้อค่ะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานดูนๆแล้วก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนาะผู้ใดที่เป็นแฟนคลับเป็นพี่น้องเป็นคนที่คอยดูคลิปดูยังให้การสนับสนุนเฮาให้กำลังใจเฮาเพื่อก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อจ้าเด้อเฮ็ดสิ่งไหนบ่พอได้ก็ให้ได้เฮ็ดสิ่งไหนบ่พอมีก็ให้มีเด้อจ้าให้สมความปรารถนาคิดหยังก็ให้ได้ดังที่คิดเนาะค่ะเนาะอันหลักๆก็คือให้มีสุขภาพแข็งแรงจ้าถ้าว่าสิให้ร่ำให้รวยมันก็ยากเนาะยุคนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อก็ขอให้พี่น้องมีอยู่มีกินตลอดไปค่ะให้มีแต่ความสุขเด้อครอบครัวของพี่น้องครอบครัวของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นครอบครัวพี่น้องบ่ว่าสิเป็นโตพี่น้องเองเนาะค่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่พี่น้องเฮ็ดแล้วมันดีก็ขอให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะค่ะเนาะก็มื้อนี้เพชรก็บ่มีหยังเพชรก็กินข้าวซ้ำนี้ละจ้าก็มาอยากมาอวยพรเนาะอยากมาเตือนสติกันอยากมาเว้าจาเว้าแชร์ประสบการณ์อยากเว้านู่นเว้านี่ให้พี่น้องเฮาได้ฟังเนาะค่ะเนาะหลักๆก็คืออยากอวยพรให้พี่น้องทุกคนล่ะให้แม่ๆทุกคนให้พี่น้องทุกคนนั่นแหละค่ะในวันแม่นี่ก็ขอให้มีความสุขลำรวยๆนี่ก็ขอให้มีอยู่มีกินตลอดไปเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ามื้อนี้เพียงก็ขอตัวไปก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้ามื้ออื่นไปเบิ่งเพจเฮ็ดคลิปน้ำกันเด้อว่าเพจสิเฮ็ดคลิปอีหยังเดี๋ยวเพจสิจับกล้องดีๆสัญญาว่าสิให้ได้ยินเสียงแฮงกว่านั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อจ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดไปสิ่งใดที่เพจเฮ็ดบ่ถือบ่ควรพี่น้องก็แนะนำเข้ามาเพจก็สิเอามาปรับปรุงมาปรับใส่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเพจก็ขอบุญขอบคุณทุกคนที่แนะนำเพจเข้ามาเด้อค่ะถ้าเพิ่นบ่ฮักเพิ่นก็บ่แนะนำเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะขอบคุณหลายๆจ้าที่แนะนำเพจเข้ามา
บอกเพ่เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อจ้าว่าอันไหนที่มันบ่ดีอันไหนที่เพ่เฮ็ดบ่ถูกเนาะค่ะเนาะเพ่ก็น้อมรับคำนั้นจ้ะน้อมรับคำติชมของพี่น้องเด้อค่ะเด้อค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าไปปิดคลิปเองก่อนตะหน่อยบ่อยู่